สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการต่อเชื่อม SunSky V6 Power Bank เข้ากับโน้ตบุ๊ก V6 ของเราเนี่ยก็คือสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับนอกจากความสามารถที่ในการชาร์จรถยนต์แล้วก็วิธีการก็จะเหมือนกับการใช้SunSky K2 ทุกอย่างนะครับก็คือดูแรงดันไฟตรงอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเราแล้วก็เทียบหัวนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 19.5 โวลต์เราก็คือเลือกช่อง20โวลต์ที่เพราะว่าแบงค์ซึ่งจะมีอยู่2ช่องนะฮะ20กับ12โวลต์เมื่อต่อแรงดันไฟเสร็จแล้วก็เลือกหัวเสร็จแล้วก็ต่อเข้าที่รถเครื่องได้เลยแล้วก็กดปุ่ม power ที่ power bank นะครับก็แค่นี้ก็สามารถชาร์จได้แล้วเดี๋ยวจะลองเปิดทำงานดูว่าสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็มีการจ่ายมีสถานะไฟขึ้นที่ power bank ก็คือมีการชาร์จอยู่นะ